ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับกิตติธัตปิยวุฒิโพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดูไม่ทันนะครับรีรันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงและอีกรอบหนึ่งตอนเย็น3ถึง4โมงเย็นครับครับทางจะเป็น Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้1อาทิตย์เต็มๆหายไปคิดถึงกันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดถึงเราไปดูกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อคุณผู้ชมจะได้หายคิดถึงง่ายไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์สัปดาห์นี้พาไปชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ที่ถึงแม้ว่าคนเข้างานจะน้อยกว่าทุกปีแต่โซนเครื่องเสียงติดรถยนต์ก็ยังจัดแน่นไม่ยอมแพ้มาเริ่มต้นกันที่มิราดออดิโอที่รุดหนักจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการภายใต้คอนเซ็ปเป็นไทยให้โลกลือซึ่งงานนี้ก็ได้จับมือกับพันธมิตรอย่างฟอร์คอลและเอเลสมาร่วมแสดงความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นนอกจากนี้ยังจัดหน้าจอ Android ขนาดถึง13นิ้วมาให้ได้สัมผัสกันในงานด้วยถัดมาก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกับ Rocket Sound ที่จับมือเจ้าประจำอย่าง Pioneer มาสร้างความน่าสนใจในงานนี้เพราะนอกจากจะมีรถ BMW i8 ที่อัปเกรดระบบเสียงมาจอดกลางปีกโชว์กลางบูธก็ยังขนรถเดโมคาร์ทถึง16คันพร้อมด้วยตู้ Sound Test อีกกว่า30ตู้ต้องบอกเลยว่าที่น่าสนใจสุดๆก็คงหนีไม่พ้นซับบ็อกในยางอะไหล่ตัวนี้นั่นเองขยับมาอีกหน่อยก็เป็นบูธจากเคนวูดที่มาพร้อมกับการอัปเกรดคุณภาพจอให้ดีขึ้นแต่ราคาถูกลงและยังได้ร้านพันธมิตรมาร่วมแจกโปรโมชั่นกันก็ถือได้ว่างานนี้เคนวูดก็มีหน่อยหน้าใครเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีร้านคุณภาพอย่าง Q4 Car Audio 5.1 Studio และOverhorn ที่มาจัดโปรโมชั่นกันแบบอดใจไม่อยู่แถมด้วยรถหลากหลายซิสเต็มของระบบเสียงมาจัดหนักๆแบบไม่แคร์เศรษฐกิจขาลงชนิดที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่โปพี่กระชากใจแน่นอนมาถึงช่วงนี้ดีกว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอดใจรอคอยช่วงต่อของ CDE 163 EBT แน่นอนค่ะครับกับช่วงของอภัยรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับ Alpine CDE 163 EBT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งทั่วไปครับครับก็เทปนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งทั่วไปซึ่งอยู่ในหัวข้อ General นะครับโดยเริ่มจากการที่เรากดปุ่มตรง Setup ค้างเอาไว้จะขึ้นคำว่า Audio นะครับถ้าเราหมุนไปอีกครั้งหนึ่งจะขึ้นหมวด General นะครับหมวด General ปรับแต่งทั่วไปจะมีอยู่7หัวข้อนะครับเรามาเริ่มกันเลยกด enter เข้าไปอันแรกก็คือ clock adjust นะครับ clock adjust แปลง่ายๆการปรับนาฬิกาก็คือการปรับเรื่องของเวลาตั้งเวลาตั้งเวลานะครับนะครับอันที่2 power clock power ก็ต้องมี on off นั่นก็คือการกำหนดจะให้ตัวเครื่องเล่นแสดงนาฬิกาหรือไม่แสดงนาฬิกาก็ได้คือถ้าไม่อยากจะดูเวลาอะไรก็ปิดไปเลยก็ปิดไปก็ไม่แสดงนะครับอันนี้2เรื่องตั้งเวลาแล้วก็แสดงหรือไม่แสดงนะครับต่อไปฟังก์ชันที่3นะครับ aux setup aux นะครับaux setup หรือ aux setup ก็คือการกำหนดให้แหล่งสัญญาณขาเข้าจากภายนอกตัวเครื่องมาเล่น CD นะครับถ้าจะแล้วเอาสัญญาณจากภายนอกเข้ามาก็คือการเชื่อมต่ออาจจะเป็นพวกเป็น portable หรืออาจจะเป็นพวก iPod หรืออะไรเครื่องเล็กๆจากภายนอกอ่ะที่จะต้องเชื่อมผ่านเข้ามาทางแจ็ค 3.5 มิลเล่นผ่าน AUX ได้ว่าใช่นะครับปกติเครื่องเล่นหลายแบรนด์เนี่ยเวลาเราเสียบ AUX ไปปั๊บมันจะตัดเข้าไปหาเครื่องเล่นที่เราเสียบเข้ามาทันทีแต่163มันไม่ได้ให้คุณตัดเข้าทันทีมันจะเข้าสู่ AUX setup คุณจะเซต on หรือ off เพื่อจะให้มันเล่นหรือไม่เล่นเข้าหรือไม่เข้าให้สัญญาณเข้าหรือเปล่านะครับสมมุติถ้าเราเสียบคาไว้ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปคุณจะไม่ให้มันเล่นคุณจะต้องดึงสายออกใช่แต่ตัวนี้คุณเสียบคาไว้จะให้มันเล่นหรือไม่เล่นอยู่ที่คุณตั้ง on หรือ off ก็ดีนะคะบางทีเราแบบว่า
เสียบคาไว้แล้วขี้เราออกอ่ะหรือเรามีเครื่องเล่นตันหาเนาะเราก็เสียบคาไว้แต่ว่าเอ๊ะฉันไม่ได้อยากเล่นจากเครื่องนี้ฉันอยากฟัง FM ก่อนก็เล่น FM ไปไม่ต้องบังคับเราถูกต้องครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่3ถัดไปฟังก์ชันที่4เป็นเรื่อง interrupt นะครับ interrupt ตัวนี้ถ้าหลายคนเล่นฟอนต์ตัวนี้เจอ interrupt จะงงเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอนะครับinterrupt ในที่นี้ของ163 EBT ก็คือโหมดในการกำหนดสัญญาณขาเข้าเช่นเดียวกันกับคล้ายๆกับ off setup แต่ว่าที่ตัวเครื่องจะมีหลังเครื่องจะมีสายเส้นหนึ่งเขาเรียกสาย interruptเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกตัวหนึ่งที่มีสัญญาณขาเข้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสายเส้นนี้สายไฟเส้นนี้ได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกตัวที่สองแล้วก็มีสัญญาณเข้ามามันกำหนดได้3รูปแบบแบบแรกก็คือ in aux in aux หมายความว่าเมื่อมีสัญญาณเข้ามาปั๊บสัญญาณภายนอกเข้ามาเลยดังเลยแล้วก็สามารถกำหนดระดับโวลูมได้ว่าจะให้โวลูมดังเท่าไหร่แล้วเครื่องจะเมมโมรีเอาไว้นะครับหรือแบบที่2 in mute interrupt mute ก็แปลว่าเมื่อมีสัญญาณเข้ามาตัวเครื่องจะยังไม่ยอมให้สัญญาณเพลงเข้ามาแต่ว่ามันจะมิวเสียงเครื่องเล่นตัวที่เราเล่นปัจจุบันอยู่สมมติเราเล่นแผ่นเพลงอยู่พอมีสัญญาณจากภายนอกเข้ามาปุ๊บมันจะตัดเป็นสัญญาณมิวก็คือเครื่องจะตัดเสียงชั่วคราวนะครับหรืออีกเคสหนึ่ง mute flat mute flat ก็คือตัดเสียงแล้วตัวจอจะมีไฟหน้าจอจะกระพริบแวบเตือนแวบให้รู้ว่ามีสัญญาณภายนอกเข้ามาครับนะครับอันนี้คือเรื่องของ interrupt ลูกเล่นมันเป็นลูกเล่นครับหลายเล่นเหลือเกินเยอะเหลือเกินทำไมฟอนต์ตัวเท่านี้ลูกเล่นคุณเยอะเหลือเกินคะจาก interruptหัวข้อถัดไปก็เป็นเรื่องของ play mode play mode ในที่นี้เป็นการอ่านข้อมูลพวกรายละเอียดของชื่อเพลงชื่ออัลบั้มในกรณีซึ่งเป็นไฟล์พวก MP3 มันมีเพลงด้วยมีชื่อเพลงด้วยมีชื่ออัลบั้มด้วยก็จะยอมให้เป็นการอ่านข้อมูลและแสดงอยู่บนหน้าจอว่าตอนนี้ชื่อเพลงอะไรจริงๆอันนี้พี่ชอบนะปกติเวลาถ้าเกิดฟังเพลงเนี่ยชอบให้มันมีชื่อเพลงมีอะไรบอกเรามักจะเจอกับกรณีพวกฟอนต์2ดินซึ่งมีจอใช่แล้วก็จะโชว์อยู่บนจอแต่ตัวนี้เป็นฟอนต์ดินเดียวมันก็โชว์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของเพลงหมดมาฟังก์ชันที่6 stay on มา stay on ชื่อนี้หลายคนก็เห็นแล้วอาจจะงง stay on คืออะไรนะครับพอกับ interrupt เลยเมื่อกี้ค่ะ stay on ก็คือการตั้งเวลาหน่วงการปิดของเครื่องหน่วงการปิดมันจะหน่วงได้5นาที15นาที30นาทีแล้วยังไงถึงว่าเราตอนเราดับเครื่องยนต์คราวนี้หน่วงยังไงปกติการติดตั้งวิทยุแบบเดียวเนี่ยเราจะต่อสายผ่าน ACC นะครับเมื่อเราผลักสวิตช์ ACC off ไฟ ACC จะหายไปหมายความว่าเครื่องจะต้องดับทันทีนะครับแต่ว่า163 ABTมันมีฟังก์ชันถ้าเราตั้งเป็น stay on เอาไว้นะครับเมื่อคุณดึงสวิตช์กุญแจออกปั๊บเครื่องมันยังไม่ดับนะครับวิทยุยังไม่ดับเล่นไปหน่อยนึงที่ปุ่มหมายเลข6ให้คุณกดลงไปภายใน15วินาทีครับฟังก์ชันที่เราเซตเอาไว้ว่าหน่วง5นาที15นาทีหรือ30นาทีจะยังทำงานอยู่จนกว่าจะครบเวลาที่ตั้งเอาไว้เครื่องถึงถ้าเราตั้งโหมด stay on อยู่เนี่ยตั้ง on ไว้พอคุณดึงคุณสวิตช์กุญแจออกถ้าคุณไม่กดไอ้ปุ่มเบอร์6ตรงนี้15วินาทีภายใน15วินาทีอาจารย์คิดว่าเขาออกแบบมาเผื่อว่าสมมติบางคนเนี่ยเวลาลงจากรถต้องการเอากุญแจไปด้วยแต่ว่ายังยอมให้คนที่นั่งเฝ้ารถเอาฟังเพลงต่อไปสักครึ่งชั่วโมงอุ๊ยคิดเยอะจังเอาพายมาดูฟังก์ชันสุดท้าย demo หมดDemo mode นะครับมาจากคำว่า demonstration mode นะครับ demonstration mode มันแปลว่าโหมดในการแสดงลูกเล่นของตัวเครื่องโดยจะมีตัวหนังสือวิ่งอยู่บนหน้าจอมันเป็นการแสดงลูกเล่นของภายในเครื่องว่ามีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่ในเครื่องเผื่อนะครับลืมมันเยอะถ้าบางคนไม่ชอบตัวหนังสือวิ่งมันดูละลายตาสามารถปิดได้นี่คือในโหมดของการปรับแต่ง general ทั่วไปครับ7ฟังก์ชันนี่ขนาดแบบว่าเล็กๆน้อยๆก็ยังมีมาให้ต้องเยอะนะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำไม่คือที่ต้องเรามาพูดเพราะว่า
บางคนเข้าไปถึงฟังก์ชันนี้เอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วนิสัยนักเล่นบ้านเราคือไม่ค่อยยอมอ่านคู่มือกันและอย่างในคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษเผื่อใครที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงดูเทปนี้ซะขี้เกียจอ่านก็ฟังซะก็ฟังซะคือถึงมันจะเป็นฟังก์ชันแบบเล็กๆน้อยๆแต่รู้ไว้มันก็ดีเผื่อบางคนก็ชอบที่จะเล่นกับมันใช่ครับนะฮะแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจอภัย Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่อภัย Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่า CDE 163 EBT เขาจะมีอะไรให้คุณเล่นอีกกับเครื่องตัวน้อยๆแบบนี้ที่ฟังก์ชันเขาใหญ่เกินตัวจริงๆต้องรอติดตามนะคะโอ้โหถือว่าสมบูรณ์แบบเรื่องต่อไปเป็นอะไรอีกคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะสำหรับช่วงของอัลไพรีพอร์ตแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ถ้าใคร1อาทิตย์ขี้เกียจรอคุณผู้ชมก็ไปดูในแฟนเพจของ Talk of the Sound เราจะอัปเดตโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายวนเวียนจากทุกร้านเลยคุณผู้ชมเรามีครบทุกแบรนด์อยู่แล้วใช่แล้วค่ะที่อยู่ใน S กับของพวกเราถ้าคุณโพสต์โปรโมชั่นเราก็จะแชร์ออกมาให้คุณผู้ชมได้รู้เลยแต่1โปรโมชั่นที่น่าสนใจแล้วป้าแป้งหยิบมาฝากคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าอะไรน่าจะทำให้คุณผู้ชมเสียตังค์ไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับร้าน Lucky Sound Pro Shop กับชุดขายดีลำโพง Image Dynamic CTX 65CS 1คู่ลำโพง Image Dynamic CTX 65 1คู่ Amplifier Pioneer GM D9605 1เครื่อง Subwoofer Image DynamicID 10 D4 V3 ขนาด10นิ้ว1ดอกทั้งชุดราคาพร้อมติดตั้งและตีตู้ซับเพียง 36,990 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Lucky Sound Pro Shop ถ้ายังไม่จุใจอย่าลืมเซิร์ชค่ะว่า Talk of the Sound ใน Facebook คุณผู้ชมนะคะกดคลิกไลค์กันแล้วก็ไปเลือกโปรโมชั่นในแฟนเพจของพวกเราได้เลยค่ะครับเพื่อและ1เบรกของหนูจะเป็นเบรกเดียวที่หนูได้พูดแล้วก็ช่วงที่เหนื่อยที่สุดของป้าแป้งแล้วฮะใช่ช่วงนี้มันก็จะสบายแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์อนันต์มีความรู้ดีๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วก็รถสวยๆในช่วงของ Sound Setup จากพี่หม่องก็รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ